อยากจะให้เกิดการทดลองนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าจะให้คุณเอลองสแกนนะฮะผู้ชมในห้องส่งมีใครที่คิดว่าตัวเองมีกรรมเยอะและอยากจะให้คุณเอลองบอกดูสิว่าจะตรงไหมนะฮะคุณผู้ชมคะพอคุณวิทวัฒน์ขออาสาสมัครในห้องส่งก็ยกมือกันเป็นร้อยแล้วค่ะคุณวิทวัฒน์ก็เลยต้องเลือกขึ้นมาแค่คน2คนเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตตัดตอนไปบนเวทีเลยแล้วกันนะคะแต่สาบานได้ว่าคุณเอ๋คุณวิทวัฒน์และคุณผู้ชมที่ขึ้นมานั้นไม่รู้จักกันมาก่อนจริงๆเรามาดูนะฮะว่าคุณเจี๊ยบมีปัญหาอะไรยังไงนะฮะเอาไอ้ที่โดดเด่นชัดเจนตรงก็บอกว่าตรงไม่ตรงก็บอกว่าไม่ตรงนะครับค่ะของคุณนี่ถ้าถามว่าเป็นอะไรในอดีตชาติเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกตะกรบทั้งหมดคล้ายกันนะคะเป็นพวกทหารเวลากลับชาติมาเกิดเนี่ยคนต้องสู้ก่อนสู้หมายถึงว่าสู้กับงานก่อนในชาตินี้ค่ะคุณจะต้องตั้งตัวด้วยตัวของเขาเองเขาจะเป็นคนเก่งที่ว่าเขาจะต้องทำงานหาเงินเองคล่องตัวเองหมายถึงว่ากับคนที่เป็นครอบครัวคุณจะเอาไม่ได้คือคุณไม่จะไม่สบายในคนครอบครัวแต่คุณสามารถที่แบบว่าไปหาเงินอะไรที่นอกบ้านของคุณน่ะคุณจะรู้สึกว่าปากของคุณเวลาพูดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนเชื่อถืออันนี้ก็คือเป็นเพราะว่ากรรมที่ส่งมาก็คือเป็นนักรบต้องหาเองกินเองทำเองและเหน็ดเหนื่อยร้องไห้เองเพราะคุณจะทุกข์ใจกับการที่รู้สึกว่าเวลามีเรื่องมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเมื่อคุณกดดันคนในอดีตอย่างเช่นว่าคุณลบกับใครก็แล้วแต่จับเฉลยมาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องรู้สึกว่าบีบคั้นเพื่อให้เขาบอกความลับเวลาทุนกับชาติมาเกิดเรื่องนี้จะต้องยกยอดออกมาเหมือนกันก็คือว่าคุณจะต้องถูกคนกัดกดเวลามีปัญหาคุณไม่สามารถที่แบบว่ามาโวยวายอะไรมากมายแต่รู้สึกว่าเจ็บใจแต่สู้อะไรเขาไม่ได้ก็รู้สึกว่ามันจะมีคนนำเรื่องมาให้ก็สู้ไม่ได้ที่จะกดคุณไว้รู้สึกแล้วปวดใจแต่ว่าหาเงินเก่งพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคนที่นำมีเป็นคนที่มีคนนำปัญหามาให้แต่ว่าเป็นแนวกดดันแนวกดดันไม่ต้องมาขอตังค์แต่มากดดันให้รู้สึกว่ามันไม่สบายใจค่ะมันจะเซนซิทีฟเรื่องหัวใจอย่างเช่นอะไรฮะคือมันต้องเป็นรูปธรรมกว่านี้นิดนึงมากดดันกดดันก็คือว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมาบอกว่าคนนี้ผิดหรือว่ามาโทษกันเรื่องแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตค่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนกับพี่เขาเนี่ยทำความดีแต่รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ดีนะแต่ทำไมจะต้องรู้สึกว่าพูดอะไรให้เราไม่สบายใจแล้วก็เวลาร้องไห้ทุกเนี่ยพี่เขาจะไม่ไปโฆษณากับใครหรอกพี่เขาทุกเองคิดเองทำเองทุกอย่างคือเป็นคนที่จะต้องยืนอยู่สู้เองอะค่ะไม่ได้มีใครมาเกื้อกูลหรืออะไรเขาเป็นคนที่ต้องหาเองหาเงินเองทำเองทุกอย่างเขาจะพึ่งพาตัวเองผมพยายามที่จะเก็บเป็นประเด็นชัดๆเขาจะไม่เป็นผู้ที่ว่าโชคดีมีคนมาเกื้อกูลเลยเขาไม่ต้องไม่ชาตินี้ไม่มีค่ะเขาต้องหาเองทำเองเอาข้อแรกก่อนเป็นคนที่ทำมาหากินเองใช่หรือเปล่ามีคนเกื้อกูลไหมไม่มีไม่ได้มีคนเกื้อกูลไม่มีเลยทำเองมาตลอดต้องแล้วยังไงแล้วมีอะไรนี่แหละเวลาพี่เขาเนี่ยมันทุกข์ใจก็คือว่าเวลาเราหาเองกินเองทำเองทุกอย่างแต่เวลาเราให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเขาก็จะมารู้สึกว่าเขาไม่ได้เติมน้ำใจให้อ่ะค่ะใช่เขาไม่ได้พูดจาดีว่าพี่เขาเนี่ยดีนะช่วยเหลือเกื้อกูลแต่เขารู้สึกว่าเขาเมินเฉยเห็นพี่คนนี้ไม่มีค่าใช่ในสายตาเลยทุกอย่างแบบเหมือนช่วยไปอย่างนั้นแหละค่ะไม่ได้รับความรู้สึกว่าพูดจาดีๆให้ครับเอาแค่นี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้จริงไหมจริงว่าเป็นคนที่ทำต้องเรียกว่าทำดีก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้เห็นถูกหมดถูกหมดทุกอย่างลองเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้เรื่องเนี้ยก็เวลาทำช่วยอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นใครช่วยใครทุกคนนัก
หอมณชาลิติค่ะเป็นน้ำหอมที่เสริมพลังอำนาจให้กับตัวของเราเองด้วยโปรของเราวันนี้เซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่ 1,998 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เหรียญณสาริกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะเฉพาะคนที่เอาน้ำหอมไปเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจัน764ดอกจัน77ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนหลังจากนั้นสินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้านสามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยค่ะและทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมเราจะมีของแถมพิเศษจากหมอปลายมอบให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทาง LINE @sainacha10 ค่ะอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นใครช่วยใครทุกคนทุกคนที่เวลาเดือดร้อนมาเนี่ยเราเวลาเราไปช่วยเขาเนี่ยแต่พอรับหลังเขาก็ว่าเราเช่นใครบ้างยกตัวอย่างได้ไหมไม่ต้องเพื่อนฝูงทุกคนเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเขามาขออะไรเราเขามาขอตังค์แบบค่าบ้านไม่มีอย่างเงี้ยเราไปช่วยเขาแต่เขาก็ไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นเราเวลานั้นเขาก็ไปเลยไปไม่เคยไม่เคยมามองมาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างหากินก็หากินเองบ่อยไหมที่มีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราบ่อยเพราะว่านี่คือว่าปล่อยเงินกู้อะแต่ว่าส่วนมากมันจะไปหมดคือปล่อยแค่กินไปเฉยๆปล่อยแค่แบบได้มาแล้วก็กินไปอย่างเงี้ยปล่อยมา20ปีไม่มีเงินอาชีพปล่อยเงินกู้อาชีพปล่อยเงินกู้โดยทั่วไปเนี่ยเขามักจะไม่ชอบเจ้าหนี้อยู่แล้วไม่ใช่แต่นี่เวลาไปช่วยเขาอย่างเงี้ยเวลาเขามาอย่างเงี้ยค่าบ้านไม่มีพี่ขอหนู 6,000 5,000 เงี้ยเราให้ไปแต่เขาก็ไม่เคยกลับมาที่จะมาอ่ะเอาไปคืนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยกลับมาขอบคุณมาอะไรแต่เขาก็ไปว่าเรารับหลังว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพปล่อยเงินกู้แต่จากบางทีเราช่วยเขาไปเฉยๆอย่างเงี้ยดอกเราไม่เอาเราให้ช่วยเขาไปไม่มีการขายของเราก็ให้เขาไปอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่เคยกลับมาเห็นเราดีไม่เห็นคุณค่าเราเลยไม่มีเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของคุณเจี๊ยบเยอะเลยโดดเด่นไหมฮะโดดเด่นขนาดที่ว่าโดดเด่นเลยเนี่ยที่พูดมาตรงเป๊ะเขาบอกแล้วนะเขาร้องไห้คนเดียวเห็นภาพแล้วชอบร้องไห้คนเดียวชอบร้องไห้คนเดียวร้องไห้คนเดียวบ่อยเขาเป็นคนที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปพูดกับความในใจแต่พี่อย่าไปที่อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากจะแก้กรรมคือแก้ในใจพี่ก่อนพี่ยอมรับในความเป็นกรรมก่อนนะรับว่าชาตินี้ที่พี่น้อยใจมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาว่าไม่มีใครรักพี่เนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยคือหนี้กรรมที่พี่ต้องชดใช้พี่ลบเขาพี่ฆ่าเขาพี่พากเขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นวิบากกรรมที่พี่ต้องรับในชาตินี้แล้วพี่ก็ไปแก้ก่อนก็คือว่าพี่ยอมรับความเป็นจริงก่อนในเรื่องของกรรมแล้วหมั่นสวดมนต์ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานจะทำให้เขาคลายและเป็นคนใหม่แล้วชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นถ้าไม่งั้นเขาจะทุกข์แบบนี้ตลอดไปไม่ว่าวันนี้ปีนี้ก็ทุกปีหน้าก็จะทุกอีกเพราะว่ากรรมไม่ได้ถูกแบบว่าสะสางที่ใจแต่เขาใช้เพียวๆเลยเอาตัวเขาใช้เพียวๆเลยเชิญฮะต้องขออภัยที่แต่ว่านี่เป็นความสมัครใจของคุณเจฟเองนะที่มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่โดดเด่นไปกว่านี้ที่เป็นปัญหาหนักของเราสุขภาพมีไหมฮะระวังเรื่องของกระดูกที่หลังของคุณด้วยอีกหน่อยเนี่ยจะเดินไปไหนที่จะต้องลำบากมากพอตัวเขาเนี่ยเหมือนกับไปไหนก็แล้วแต่ไปคนเดียวเห็นภาพว่าไปคนเดียวซื้อของคนเดียวเดินคนเดียวกินคนเดียวเรามีครอบครัวไหมฮะมีครอบครัวแต่เวลาไปไหนไปคนเดียวเวลาไปไหนก็ไปคนเดียวอ๋อแล้วมีลูกไหมฮะมีลูกแล้วไม่พาลูกไปละลูกโตแล้วมีเมียเขาก็อยู่กับเมียเขาอ๋อแล้วสามีล่ะสามีก็อยู่แต่ว่าเขาไม่เคยไปไหนด้วยไปไหนมาไหนก็เดินคนเดียวอันนี้จริงสาบานนะฮะไม่ได้รู้จักกันสาบานได้ทำตามที่เอบอกทำสวดมนต์อิติปิโสพาหุมหากาและอิติปิโสเท่าอยู่ตัวเองแล้วไปขึ้นธรรมจักรสวดทุกวันอย่าท้อทำความดีถ้ามันมีอุปสรรคเนี่ยมันไม่มีบารมีไม่เกิดต้องอดทนการใช้กรรมนี่กรรมจะใช้ทางโลกหรือใช้ทางธรรมมันต้องเอาทางธรรมด้วยถ้าไม่งานทุกไปจะไม่มีพลังในชีวิตมีอย่างอื่นที่ทุกกว่านี้ไหมครับในชีวิตก็มีอีกแต่ยังไม่อยากพูดใช่แต่ก็เยอะการที่ว่าวิบากกรรมของเขามันไม่ได้จบสิ้นว่า
รรมเก่าส่งมากรรมใหม่ที่เขาสร้างอีกเรื่องของการให้เงินเนี่ยคุณจะถูกโกงตลอดรายการนั่นแหละค่ะคุณจะต้องหาเงินแบบว่าแค่พอตัวไปวันๆเพราะนั้นว่าถ้าคุณเลิกได้คุณก็เลิกซะไม่งั้นเงินที่ปล่อยไปหมายถึงอาชีพปล่อยกู้เหรอฮะเขาจะไม่ได้คืนนะคะเพราะว่าวิบากกรรมนี้ก็จะเพิ่มพูนทำให้ว่าเหมือนใช้กรรมปัจจุบันด้วยเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอดีตส่งมาเป็นเรื่องของคนแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของการเงินที่เขาทำปุ๊บมันได้รับผลปั๊บการปล่อยกู้นี่เป็นบาปไหมหรือว่าจริงๆมันเป็นบาปอะค่ะเอาเหรอค่ะมันอาชีพชนิดนึงไงฮะมันเป็นการเก็บดอกเบี้ยมันเป็นการสะสมกรรมที่ชนิดว่ามันบางเบาอยู่แต่ถ้ามันทำให้คนต้องเดือดร้อนว่าเราช่วยเขาเนี่ยบางครั้งมันบทที่เขายังไม่มีคืนให้เราไปคาดไปคั้นก็ทุกข์กันทั้งคู่มันก็สร้างความทุกข์เขาด้วยเขามากู้เราเองถูกไหมฮะแต่เก็บดอกเท่าไหร่คุณเจี๊ยบแล้วแต่โหดไหมฮะเก็บดอกโหดไหมโหดแล้วแต่ร้อยละเท่าไหร่อ่ะ7 บาท 8 บาทแล้วแต่เขาจะมีให้เท่าไหร่เขาก็เอาร้อยละ7ร้อยละ8เขาสู้ได้เท่าไหร่ก็เอาก็ไม่น้อยแต่ว่าจะให้เท่าไหร่ก็ได้อย่างนั้นนะฮะบางทีเขาไม่มีก็ไม่เอาไม่เป็นไรโอ้โหนี่ขนาดใจดีขนาดนี้เหรอฮะโอนหรือเชื่อก็สมควรที่จะน้อยใจนะฮะสมควรที่จะน้อยใจกับชะตาวาสนาของตัวเองอ่ะเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วลองทำดูผมไม่ทราบนะฮะไอ้นี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะอะไรเหรอเชิญทางด้านนู้นอะไรนะฮะจะอะไรขอเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังเดี๋ยวนะฮะโอเคเอาเชิญครับปุ๊บน้ำหอมณชาลิติค่ะเป็นน้ำหอมที่เสริมพลังอำนาจให้กับตัวของเราเองด้วยโปรของเราวันนี้เซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่ 1,998 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เหรียญณสาริกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะเฉพาะคนที่เอาน้ำหอมไปเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจัน764ดอกจัน77ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนหลังจากนั้นสินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้านสามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยค่ะและทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมเราจะมีของแถมพิเศษจากหมอปลายมอบให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทาง LINE @sainacha10ค่ะ